พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือจงขอบคุณในทุกสถานการณ์จากพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18กล่าวว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายแม้คุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามคุณเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณได้อยู่หรือไม่พระเจ้านั้นปรารถนาให้เรามีหัวใจแห่งการขอบพระคุณแม้วันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของเรารถที่ท่านขับอาจจะประสบอุบัติเหตุแต่ให้เราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้านั้นยังทรงควบคุมอยู่พระองค์ยังทำทุกสิ่งเพื่อสิ่งดีในชีวิตของเราพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเราไปการขอบพระคุณจึงเป็นการสารภาพว่าพระเจ้านั้นทรงแสนดีพระองค์ทรงดูแลลูกๆของพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6กล่าวว่าจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณและในลูกาบทที่17ได้พูดถึงคนโรคเรื้อนชาวซามาเรียที่มีหัวใจกลับมาขอบคุณพระเยซูหลังจากที่เขารับการรักษาให้หายพระเยซูได้เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งพระองค์พบกับคนโรคเรื้อน10คนทุกคนขอให้พระองค์รักษาและก็ได้มีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาให้หายดีทั้ง10คนหายดีแต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมาแสดงความขอบคุณต่อพระเยซูคุณจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรในวันนี้คุณจะสร้างหัวใจที่ขอบพระคุณได้อย่างไรหัวใจที่เต็มด้วยการขอบพระคุณนั้นบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอวยพรครับ